สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ้านหนูรัฐหลังนาราทำให้ใหม่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในโลกออนไลน์หลังจากที่เน็ตไอดอลคนดังอย่างนาราเครปกระเทยได้เดินทางไปช่วยเหลือหนูรัฐด้วยการปรับปรุงบ้านให้ใหม่ทั้งหลังที่จังหวัดสระบุรีหลังจากที่หนูรัฐต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่เก่าแล้วมีเตาเผาขยะฝนตกน้ำรั่วมีแขกไม่รับเชิญเข้ามาบ้านตลอดเวลาโดยนารายังให้กำลังใจครอบครัวหนูรัฐและขอโทษหนูรัฐกับเรื่องในอดีตที่เคยมีปัญหากันทำให้แฟนคลับของนาราเป็นปลื้มที่เธอได้ยื่นมือไปช่วยหนูรัฐในครั้งนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Very News ออนไลน์ขอบคุณครับ